สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีทุกท่านครับมาเช้าๆแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับมาแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันความรู้ให้กันนะครับแบ่งปันความรู้ให้กันเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์นะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ไม่จบนะครับต้องบอกว่ามันไม่มีทางจบนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มเติมความรู้เข้าไปทุกวันนะครับผมเองนะครับก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับก็อาศัยความรู้ที่อยู่ในวงการนี้มานานนะอยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีนะครับก็อาศัยประสบการณ์นะครับการซื้อการขายซื้อจริงขายจริงนะครับมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมีคือประสบการณ์และความรู้นะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้นะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็จะงงนิดนึงว่าเอ๊ะนี่คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยที่หยิบให้ดูวันนี้ที่เอามาให้ดูก็คืออันนี้เป็นชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดหนึ่งของชุดสะสมของรอ5รอ6นะครับเป็นชุดสะสมของรอรัชกาลที่5นะครับเราจะเห็นเหรียญแบบนี้นะครับน้อยมากนะเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นละนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพอสเลนนะครับพอสเลนพอสเลนคือการวาดหรือว่าการพิมพ์ลงไปบนกระเบื้องนะครับการวาดการพิมพ์ลงไปบนกระเบื้องนะครับเขียนสีแต่งสีนะครับอันนี้ผมเคยให้ดูไปแล้วของพระแก้วมรกตเนี่ยพระแก้วเนี่ยถูกสร้างขึ้นในประมาณปี2475นะครับช่วงที่ฉลอง150ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพระแก้วนี่เคยให้ดูไปแล้วเป็นพอร์ซเลนเหมือนกันแต่วันนี้ผมเอารอ5มาให้ดูเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับคือต้องบอกตรงนะจริงๆแล้วหายากนะพอร์ซเลนแบบนี้หายากไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชุดสะสมต้องบอกว่าเป็นชุดสะสมรอ5นะครับคือใครที่ชื่นชอบนะครับเหรียญที่ลึกรอ5เนี่ยก็จะต้องหาแบบนี้มาสะสมนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้ดูกันบางท่านไม่เคยเห็นนะครับบางท่านไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอเคนะครับในอดีตเนี่ยนิยมทำเป็นกระเบื้องแบบนี้กระเบื้องเคลือบบนเงินนะครับทำกระเบื้องแล้วก็เคลือบด้วยเงินนะครับทำเป็นกระดุมติดนะครับติดนะครับทำเป็นกระดุมติดนะครับดูนะครับเห็นไหมเป็นกระเบื้องแต่แบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเคลือบแบบบนกระเบื้องนะครับเห็นไหมมีรอยแตกเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเขาเอามาจากสแตมป์นะครับต้นแบบคือสแตมป์นะครับสแตมป์ราคา12อัดนะครับแต่สแตมป์เนี่ยปกติเป็นกระดาษถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องแล้วนะครับเป็นกระเบื้องก็คือเอาสแตมป์เนี่ยมาเขียนสีบนลายกระเบื้องนะครับเขาจะเขียนว่าสยามนะครับสยามแล้วก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่5นะครับหรือรอ5นะครับบางท่านไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็นเงินนะครับเป็นเงินพื้นเนี่ยจะเป็นเงินนะส่วนมากจะเป็นเงินที่เคยเห็นนะครับมีหลายแบบนะครับไม่ได้มีแบบนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นกันนะครับพอสเลนก็คือการเขียนไปการเขียนแล้วเคลือบบนกระเบื้องนะครับก็คล้ายๆเซรามิกแหละนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเซรามิกเนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องภาชนะนะครับผมเข้าใจว่าก็คงจะใช้หลักการเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่1อัดนะครับ1อัดนะครับเป็นคือต้องบอกว่าบางคนที่บางท่านที่ชื่นชอบของสะสมรัชกาลที่5อยู่ในต้องบอกว่าอยู่ในจำนวนกราบนมัสการครับพระอาจารย์อยู่ในจำนวนของสะสมของท่านนะครับซ
ซึ่งพวกงานกระเบื้องพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วมีราคาค่อนข้างสูงแบบนี้จะทำเฉพาะนะครับก็คือทำเฉพาะสมมติว่าผมเป็นข้าราชการหรือว่ามีงานพิธีอะไรสำคัญนะครับในหลวงท่านก็จะพระราชทานแบบนี้ให้อันนี้ทำตามแบบฝรั่งนะครับฝรั่งจะทำก่อนนะครับฝรั่งจะทำก่อนเรานะครับแล้วก็ค่อยมาแพร่หลายในบ้านเรานะครับงานพวกนี้นะครับจะนิยมมากในรัสเซียนะครับที่เราเคยได้ยินชื่อว่าฟาบาเช่นะครับฟาบาเช่นะที่รัสเซียนะครับถ้าฟาบาเช่นี่เป็นนี่ก็เป็นพอร์ซเลนไหมอันนี้ใช้วาดเอานะครับวาดแล้วก็เคลือบนะครับฟาบาเช่นี่ก็จะเป็นศิลปินนะครับของรัสเซียนะครับเป็นศิลปินเป็นช่างทองในพระในราชสำนักของรัสเซียรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นราชวงศ์โรมานอฟนะครับซึ่งตอนหลังราชวงศ์นี้ล่มสลายนะครับเนื่องจากถูกกลุ่มต่อต้านอะไรประมาณนี้ครับยึดอำนาจนะครับก็เลยน่าจะล่มสลายนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บอกสวยๆก็หลักหมื่นไปปลายหลักแสนอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วของแบบนี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นเก๋นะคือมันจริงๆแล้วมันเล่นง่ายแหละนะครับดูให้มันเป็นกระเบื้องนะกระเบื้องแห้งๆนะครับแล้วก็เป็นย่นๆนะครับคือผมยังไม่เคยเห็นเก๋นะไอ้แบบเนี้ยไอ้ล้อห้าที่เป็นแบบเนี้ยล้อห้าที่เป็นสแตมป์และเคลือบแบบเนี้ยเคลือบบนแผ่นเงินแบบเนี้ยนะครับเลี่ยมเพื่อบนแผ่นเงินแบบนี้นะครับนี่เขาทำแบบทำคือเขาเคลือบบนเงินนี้เลยนะครับคือเอาภาพวางหรือวาดลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เคลือบบนเงินนี้เลยก็ผมก็ยังไม่เคยเห็นของปลอมแบบนี้นะของเก๋ไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้คือหนึ่งด้วยการกรรมวิธีการทำเนี่ยผมว่ามันยากแต่ถ้าจะเก๊ก็คืออาจจะทำเป็นล็อกเก็ตอะไรเนี้ยแต่เป็นล็อกเก็ตไม่ได้นะครับพวกนี้มันเป็นพอร์ซเลนนะครับพวกนี้เป็นพอร์ซเลนเนี่ยมันก็จะมีการเคลือบแบบโบราณนะครับก็ยุคนี้ไม่มีการทำแล้วนะครับก็เก๊ไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเก๊ไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆละกันวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับให้ดูไว้แล้วก็เลี่ยมเนี่ยเขาจะเลี่ยมเงินแบบโบราณนะครับพวกนี้มันก็จะคล้ายๆกระดุมนะครับกระดุมเงินนะครับเขาคงไปตัดออกนะเพื่อมันจะใส่ตลับได้ง่ายนะครับเป็นของสะสมของชุดรัชกาลที่5นะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูนี่อีกองค์นึงนี่ก็คืออันนี้พระแก้วนะครับ2475อันนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่7นะครับพอสเลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นวาดนะเป็นวาดนะครับก็สวยดีพระแก้วมรกต2475 150ปีนะครับก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันแบบความรู้กับของสะสมให้ดูกันละกันชอบก็แชร์ไปนะยังไงใครมีพระอะไรอยากจะปล่อยผมนะครับก็เอามาที่ร้านผมซื้อทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับของเก่าของโบราณพระบูชานะครับของสะสมเหรียญชุดรัชกาลที่5หนังสือโบราณผมซื้อทุกอย่างที่มันเป็นของสะสมนะครับก็ยินดีที่จะเช่าเครื่องทองเครื่องเงินต่างๆก็รับเช่ารับซื้อนะครับก็ยินดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันแล้วก็อยากจะปล่อยพระผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาที่พันทิพย์งามวงศ์ชั้น3ส่งไลน์มาทางไลน์แอดนะครับ @tone ใส่แอดข้างหน้าเลยครับ tone นะครับแล้วก็84ตัวส่งมาในไลน์แอดได้นะครับแต่ว่าไลน์แอดจะตอบช้านิดนึงนะครับองค์ไหนที่อยากเช่าก็จะตอบองค์ไหนที่ไม่อยากเช่าก็จะอ่านเฉยๆแล้วไม่ได้ตอบนะครับต้องขออภัยด้วยโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ